นับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเทียบกัน2อันนะครับเห็นไหมครับผลงานในการหล่อนี่รอยนิ้วมือใครเนี่ยพี่เอกเดี๋ยวเขาไม่ทันชาตู้ตู้ก็ได้เนี่ยครับเราจะได้ชิ้นงานที่เราไปซื้อตามซูเปอร์สโตร์ที่ขายสุโขทัยแล้วก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการละแล้วสิ่งสำคัญที่เราไม่เคยลืมก็คือเราต้องคำนึงถึงการเซอร์วิสนี่คืออีกอย่างนึงที่เป็นข้อสำคัญของการดีไซน์ก็คือเราเว้นช่วงหนึ่งนะครับของตัวโครงสร้างนะครับเจาะรูไว้เพื่อที่เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับระบบน้ำที่เราจะใส่ลงไปเราสามารถถอดเฉพาะช่วงตรงนั้นออกมาแล้วใช้มือเข้าไปเซอร์วิสเข้าไปเปลี่ยนอุปกรณ์อันนี้ครับก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่เราเจาะรูไว้นะครับเพื่อสำหรับการเซอร์วิสสำหรับท่อที่เราจะใส่ในตัวถังน้ำวนของเรานะครับไหนๆมันจะเต็มระบบขนาดนี้แล้วต้องเผื่อเซอร์วิสกันนิดนึงนะครับเราเลือกที่จะเก็บการสนิมข้างในก่อนนะครับเพื่อให้งานเรียบร้อยก่อนจะมาเล่นรอบนอกทำไมพี่หมอชอบทำรถสองสีทำทูโทนไม่รู้เหมือนกันนะชอบอะครับชอบก็ต้องทำนะครับชอบแบบไหนทำแบบนั้นให้จินตนาการมันเป็นของเรานะครับสิ่งที่เราชอบที่สุดคือการทำรถสองสีทำรถทูโทนมันก็ตอบโจทย์ในความรู้สึกเราว่าเฮ้ยถ้าเราทำสีแบบนี้แล้วเรามีความสุขเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอย่างอื่นละทำต่อไปเลยนะครับแต่โจทย์นี้สรุปกันได้คือทูโทนเท่านั้นที่เราต้องการพูดถึงเรื่องสีที่เราเลือกไว้จริงๆแล้วมันมีสารตั้งต้นอย่างนึงนะก็คือผมเป็นคนชอบถ้ารถมันจะเป็นแบบเนี้ยเราจินตนาการว่าดีไซน์มันเป็นอ่างน้ำสีมันควรเป็นสีออกโทนสะอาดสะอาดหน่อยแล้วก็อยากได้โทนพาสเทลลงไปปนกับมันผมก็เลยคิดว่าเราเลือกใช้เป็นสีฟ้านะครับฟ้าพาสเทลนิดๆก็ตัดด้วยกับสีขาวซึ่งอยากให้มีส่วนของสีที่เป็นสีที่สะอาดเวลาเรางานที่เราดีไซน์ไว้เป็นสุขภัณฑ์สองสีเนี่ยพอเวลามันปนกันเสร็จปั๊บแล้วก็ดีไซน์อ่างลงมาวางอันเนี้ยมันจะได้ความสะอาดตาได้ความคลีนที่ดูแล้วสบายที่สุดสบายตาแล้วผ่อนคลายเวลาที่เราลงไปใช้ในสุขภัณฑ์พูดถึงเรื่องพาร์ทของอะไหล่นะครับที่เราจะใส่ลงไปกับตัวรถอ่ะเราอย่างที่ทราบกันเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยเราคิดว่าถ้าไหนๆทำแล้วมันคือบอดี้รถจริงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมาใส่ครึ่งๆกลางๆก็กระไรอยู่
รือว่าจะมาหาของนู่นของนี่มาแปลงใส่มันก็จะดูทำแม่งทำแม่งเราก็เลยคิดว่าเนี่ยความสนุกมาจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะมันคือขั้นตอนการไปตามหาอะไรนะครับมาใส่ให้มันครบนะครับอันไหนที่ขาดจับใส่อันไหนที่มีการเสียหายจับไปบิ้วใหม่นี่ก็เหมือนกันนะครับสำหรับการเล่นรถทุกอย่างผมว่าถ้าเราได้ลงมือรื้อลงมือทำลงมือที่จะดูอุปกรณ์ชิ้นส่วนของมันเนี่ยเราก็จะทราบแล้วว่าส่วนต่างๆของรถมันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ส่วนต่างๆส่วนไหนที่ประกอบไปแล้วมันจะดูสวยงามหรือเปล่านะครับอันไหนควรบิ้วอันไหนไม่ควรบิ้วอันไหนควรซื้อใหม่เนี่ยอันเนี้ยเป็นหลักการพื้นฐานของการเล่นรถเลยมันเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเราเคยเป็นพ่อค้าอะไรมาก่อนเราเคยขายอะไรออนไลน์ทางเว็บในยุคนั้นเลยยุค World Wide Web เนี่ยก็ได้ออกไปข้างนอกนะครับออกไปตามหาของที่มันขาดนั่นก็เป็นความสนุกอีกอย่างนึงได้ออกไปเจอผู้คนไปเจอเพื่อนๆนะครับที่เล่นรถด้วยกันอันเนี้ยความสุขที่สุดพูดในเรื่องของอะไรที่มันยังขาดอยู่ก็จะมีในส่วนของคิ้วเล็กที่ติดบริเวณข้างรถทั้งหมดซึ่งอันนี้เราได้มือสองมานะครับก็มาจากการบิ้วแล้วก็ไปซื้อกิ๊บใหม่มาใส่ก็จะมีในส่วนต่อไปก็คือเป็นส่วนของเจ้าตัวยางที่เอาไว้เก็บขอบของซุ้มหน้าหลังนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเจ้าตัวยางเนี่ยก็ถ้าไปซื้อสำเร็จรูปมันอาจจะแพงนะครับอันนี้แนะนำเลยไปซื้อตามร้านยางนี่เขามีขายเป็นยางสำเร็จซึ่งขายเป็นเมตรเอามาตัดต่อกันได้นะครับผมก็อะไรต่างๆอย่างที่ทราบกันไปนะครับมีทั้งซื้อใหม่มีทั้งบิ้วก็จะมีส่วนเพิ่มเติมนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นส่วนของคิ้วที่เรานำมาจากร้านที่เขาขายพวก10ล้อนะครับอันนี้ก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมลงไปให้ครบถ้วนกันเลยทีเดียวพูดถึงเรื่องการประกอบเนี่ยอย่างที่ทราบมันก็เป็นความสนุกอย่างนึงนะได้กลับมาเล่นรถเต่าอีกทีนึงจับฝากระโปรงหน้าใส่มีขาค้ำจับฝากระโปรงหลังใส่มือเปิดประตูนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวหน้าปัดซึ่งเราดีไซน์ไว้เนี่ยเฮ้ยตอนแรกมันไม่ได้มาแบบนี้มันถูกตีเลี่ยนแล้วใส่ไมค์พวกซิ่งมาเราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะออกกลับไปเป็นแดชบอร์ดหน้าปัดเดิมนะเราไปหาซื้อไมค์กงเต็กนะครับเป็นไมค์เก่าที่เสียแล้วซึ่งราคาถูกหน่อยแล้วก็หาตะแกรงหน้าที่ปิดฝาลำโพงนะครับซ้ายขวามีลิ้นชักแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วเนี่ยเราได้มาไม่ครบเราก็เลยมีการดัดแปลงนิดนึงเราก็ใช้คิ้วเจ้าตัวงานคิ้วสำเร็จรูปของร้าน10ล้อเอามาเหลาหน่อยก็ลักษณะฟีลลิ่งคล้ายกันแล้วก็ใส่กลับเข้าไปการดีไซน์ของเรานะครับคือในส่วนของตัวก๊อกน้ำเนี่ยมีเจาะบริเวณนี้แล้วก็เพื่อให้น้ำลงตรงนี้นะครับแล้วก็เวลานอนเนี่ยลักษณะของคนเวลานอนเล่นน้ำอยู่ประมาณนี้เราไม่เป็นต้องไปซื้อแบบที่มันราคาสูงหรือว่าอะไรผมว่าเดี๋ยวนี้ไปร้านชอนะไปเลยการยางที่ลองเงินขายให้เนี่ยเขาจะมีขายเลยแล้วก็เราก็มาเว้าดูขายครับนะครับนี่นะครับเป็นชนใหญ่นะครับของเต่านะครับเป็นของตาหวานแต่ว่าของตาตั้งเนี่ยเราดูง่ายๆรูมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็นของตาตั้งแก้มจะอยู่ตรงนี้มีสายกันชนแต่ถ้าเป็นของตาหวานอยู่ตรงนี้จะเป็นร่องเล็กแต่ว่าเนี่ยเราผสมกันนะเราเอาของตาหวานมาใส่เพราะมันใหญ่ดีสวยด้วยแล้วก็ของเดิมมาที่เป็นตาตั้งเนี่ยพอดีมันติดหนอนมาด้วยผมจะเก็บไว้ใส่ครั้งนึงเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียส
ปีลึกใช้ได้ไม่เป็นไรสวยงามนำอะคริลิกมาใช้แทนกระจกตอนแรกเราใช้เป็นกระจกจริงแต่ทีนี้ตอนนี้มันติดเรื่องของความโค้งนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนโดยการใช้อะคริลิกเข้าไปแทนซึ่งให้มันมีความโค้งและให้ตัวได้นี่ครับสิ่งแรกที่เราจะทำในการเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็คือการตัดกระจกตอนแรกกับแผนนะพี่สวนเราวางว่าเราจะใช้กระจกจริงใช่ไหมพี่ทีนี้มันพลาดเป้าไปนิดนึงเพราะว่ามันมีโค้งนิดนึงนะครับซึ่งถ้าใส่กระจกจริงไปแล้วเราจริงๆมันใส่กระจกจริงได้พี่มันนอกกระจกเก่าอ่ะใช่เราก็ไปทำโค้งนี่ก็เลยเปลี่ยนแผนใช้เป็นอะคริลิกแทนนะครับนี่ครับอันนี้อะไรอีกส่วนนึงที่เราไปจัดมาจากที่บ้านรถโฟกนะครับนี่อบเลนไฟนะครับนี่ของเก่าไม่เวิร์กแล้วใส่อย่างนี้ของใหม่ดีกว่าครับเรื่องการประดับตกแต่งรถเนี่ยด้วยอะไหล่ของแท้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยผมว่ามันคือเรื่องสำคัญเรื่องนึงเลยนะที่เราไม่สามารถมองข้ามหรือละเลยได้ไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อของใหม่มาใส่หรือไม่ก็เอาของเก่ามาบิ้วนะครับก็มีโอ้ได้ฟีลออริจินอลเลขอย่างนึงคือได้ฟื้นฟูความรู้สมัยก่อนที่เราเคยเล่นมาอันนี้แหละความสนุกของการประกอบรถสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ